และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นาทีกับกปทครับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและมักจะถูกมองข้ามขณะขับขี่ในฤดูการอื่นก็คือกระปุกน้ําฉีกกระจกแล้วก็ใบปัดน้ําฝนซึ่งเป็นอุปกรณ์ในรถยนต์ที่สําคัญสำหรับการขับขี่ในช่วงฤดูฝนดังนั้นจึงควรจะหมั่นตรวจสอบกระปุกน้ําฉีกกระจกไม่ให้มีรอยรั่วซึมสายยางต้องไม่ฉีกขาด หัวฉีดน้ำต้องไม่อุดตันและต้องไม่ลืมเติมน้ำยาเช็ดก,กระจกหรือว่าแชมพูเล็กน้อยลงไปในกระปุกฉีดน้ำเพื่อช่วยขจัดคราบสกรปรกบนกระจกช่วยให้การมองเห็นทางได้ชัดเจนขึ้นนอกจากนี้สิ่งที่ผู้ขับขี่มักจะพบมากในขณะขับขี่หน้าฝนก็คือละอองฝ้าเกาะกระจกรถให้แก้ไขด้วยการปรับอุณหภูมิภายในและภายนอกรถให้ใกล้เคียงกันลดกระจกรถลงเล็กน้อยพร้อมกับปรับทิศทางของช่องลมแอร์ความแรงของพัดลมแล้วก็เปิดใช้ที่ปัดน้ำฝนและใช้ผ้าแห้งเช็ดก,กระจกรถ กรณีเกิดฝ้าที่กระจกด้านหลังรถให้เปิดปุ่มไล่ฝ้าเพื่อช่วยการมองเห็นทางทางนี้เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยในหน้าฝนค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ